สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สู้คนครับพอกับดาวเปียกคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซ่บๆพี่น้องครับโอ้หลังจากที่เฮากะอยู่กับน้ําจืดมาตลอดเนาะพี่น้องเนาะแต่ลุยอยู่ทางนี้ครับมื้อนี้ก็ลงทะเลจักหน่อยนึงพี่น้องครับเป็นซั่วปลาหมึกพี่น้องโอ้อาหารทะเลของมื้อนี้พี่น้องนี่ครับเป็นปลาหมึกกล้วยพี่น้องซั่วเอาพี่น้องบ่แม่นตําเด้อครับคล้ายๆเฮาก็ปรุงใส่แบบตําอะคล้ายๆพี่น้องเป็นซั่วปลาหมึกกล้วยพี่น้องครับลงทะเลจักหน่อยนึงมื้อนี้ครับพี่น้องโอ้ยต่ําซั่วใส่ปลาน้ําปลาแดกปลาล่านัวๆพี่น้องโอ้ยแซ่บโอ้ผักเฮาก็นี่มาละพี่น้องปลูกเองนี่ครับปลูก 3-4 ขุมนี่แล้วพี่น้องก็ได้เก็บทุกมื้อนี้ล่ะเออ2มื้อก็ได้เก็บอยู่ครับถ้ากินแก้กว่านี้ก็บ่แซ่บผมว่ามาพี่น้องดอกไก่เกี๊ยวมั้งสวยใส่น้ำใหม่ครับอ่อนดีฮะใส่มะแข้งกรุบกรุบเนี่ยพักขนาดแล้วเบยกินโยนละเผ็ดกับพอประมาณน่ะพี่น้องเบยถึงว่าเผ็ดคักครับปกติผมก็กินเผ็ดกับพอประมาณถือว่าบ่เผ็ดกับบ่แม่นครับผมเห็นมันกินครับกินไปโอ้ยกัดบักพริก 2-3 หน่วยเป็นแต่แซ่บขนาดอ
แต่ก็กินไว้คือเบิ่นครับกวักพี่น้องกวักเอาน้ำนัวๆลงครับผมจะลองเบิ่งขนาดนี้ครับว่ามันสิแก่บ่เพื่อจะได้เก็บถูกข้าวหน้าครับถือว่ายังอ่อนอยู่ครับมีFC เพิ่นบอกว่าเวลาว่าเปียกกินเนื้อนะเพิ่นอยากให้กัดบักพริกใส่ละลายในว่าซั่นบักพริกกินค่ำนะผมพยายามกินแล้วพี่น้องมันเผ็ดแต่ว่าก็กินได้อยู่หน่อยๆครับกับประมาณนึงเผ็ดหลายก็บ่ดีพี่น้องน้ำใสของพี่น้องผมเห็นหน้าผมกินแล้วกินโอ้กินเผ็ดคักครับเพราะแกมาเนี่ยก็ลำไส้บ่ดีนะ
โอ้สุดยอดพี่น้องฮักขนาดซั่วปลาหมึกกล้วยพี่น้องมื้อนี้ลงทะเลเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งครับแซ่บเฮ็ดมาครับเพื่อความบันเทิงนะพี่น้องครับเบิ่งเพื่อความบันเทิงครับมาเปียกก็สรรหามาได้แต่ละมื้อแต่ละอย่างก็มาให้พี่น้องเบิ่งอ่ะเพื่อความบันเทิงครับพี่น้องครับยาซีเดียดเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้เด้อครับพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับพี่น้องทั้ง Facebook นะครับทั้ง YouTube บ่าเปียกก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆครับพี่น้องที่ให้กำลังใจครับมื้อนี้บ่าเปียกขอตัวลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ